และคงกันมาครับในครัวบ้านสวนทวีชาแนลช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงใกล้กับเทศกาลกินเจแล้วนะก็วันนี้เราจะมาทำเมนูง่ายๆเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอย่างเมนูน้ำนมข้าวโพดซึ่งสูตรนี้เนี่ยเราจะใช้หญ้าหวานแทนการใส่น้ำตาลแต่ว่าก็ไม่ต้องกังวลไปคือถ้าใครไม่มีตัวสารสกัดจากหญ้าหวานเนี่ยก็สามารถใช้เป็นตัวน้ำตาลแทนได้เราไปดูวิธีการทำกันเลยแล้ววัตถุดิบของเราวันนี้ก็จะมีข้าวโพดอันนี้เป็นข้าวโพดแบบดิบนะแล้วก็เลือกใช้ข้าวโพดหวานก็อันนี้ก็สามารถหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปเขาก็จะมีแบบที่เขาแกะไว้สำหรับขายทำพวกน้ำข้าวโพดหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็ไปหาซื้อมาจากนั้นก็มาล้างทำความสะอาดแล้วก็เสด็จน้ำทิ้งไว้ให้แห้งถัดมาเป็นตัวน้ำเปล่าเกลือแล้วก็อันนี้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลที่สกัดมาจากหญ้าหวานตัวนี้เนี่ยจะให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลหลายพันเท่านะก็คือใส่นิดเดียวก็จะค่อนข้างหวานแล้วหรือว่าใครไม่มีเนี่ยก็สามารถใช้เป็นน้ำตาลทรายแทนก็ได้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันก็อันนี้เดี๋ยวเริ่มจากเอาตัวข้าวโพดมาปั่นคือใช้ตัวข้าวโพดดิบมาปั่นเลยนะจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปหลังจากเราปั่นจนหมดแล้วเนี่ยเราก็จะเอาตัวนมข้าวโพดที่เราปั่นไว้เนี่ยไปตั้งไฟก็อันนี้ให้เราต้มด้วยไฟกลางๆนะแล้วก็คอยคนมันจากนั้นเราก็จะใส่เกลือลงไปเลยตัวฟองเนี่ยก็ให้เราค่อยๆช้อนออกพอตัวนมข้าวโพดของเราเริ่มร้อนเนี่ยเราก็จะใส่สารให้ความหวานให้น้ำตาลลงไปอันนี้ก็คือกะเอานะความหวานเนี่ยมากน้อยก็คือแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนตัวนี้เนี่ยใส่นิดเดียวคือมันจะค่อนข้างหวานคือให้เราชิมรสดูหรือถ้าใครไม่มีตัวสารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือว่าสารสกัดจากหญ้าหวานเนี่ยก็คือให้ใช้ตัวน้ำตาลแทนก็ได้ก็ให้ปัดปาดตัวขอบหม้อนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวขอบหม้อมันจะไหม้ได้ที่ให้ใส่ตัวความหวานที่หลังเนี่ยเพราะว่าให้เราเคี่ยวไปสักพักหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวตัวความหวานจากข้าวโพดเนี่ยมันจะเริ่มออกมาเพราะถ้าเราใส่ความหวานไปแต่แรกเลยเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะทำให้หวานจนเกินไปได้เพราะว่าตัวข้าวโพดเนี่ยแต่ละที่ก็จะมีความหวานที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันบางที่ก็จะหวานมากบางที่ก็จะหวานน้อยฮะแล้วก็ต้มให้ตัวน้ำข้าวโพดเนี่ยมีความหวานออกมาก่อนแล้วเราค่อยเติมตัวน้ำตาลตัวเกลือที่เราใส่ไปตั้งแต่แรกเนี่ยเพื่อที่จะได้ช่วยดึงรสชาติความหวานออกมาแล้วก็ทำให้ตัวน้ำนมข้าวโพดของเราเนี่ยเก็บได้นานยิ่งขึ้นแล้วก็มีความอร่อยกลมกล่อมพอตัวนมข้าวโพดของเราเริ่มเดือดเนี่ยให้เราเคี่ยวมันไว้สัก 5-10 นาทีนะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปกรองหลังจากที่เราต้มตัวน้ำนมข้าวโพดของเราสุกดีแล้วเนี่ยเราก็จะนำตัวน้ำนมข้าวโพดเนี่ยมากรองอันนี้ผมใช้กระชอนแบบว่าไม่ถี่มากนะแล้วก็คั้นจนมันหมดนะก็หลังจากคั้นเสร็จก็จะได้ตัวน้ำนมข้าวโพดที่เป็นอย่างนี้นี่ถ้าใครคิดว่ามันใสไปเนี่ยก็ลดน้ำลงก็ได้นะแล้วแต่ความชอบแล้วอันนี้คือส่วนตัวคือชอบให้มันใสนิดนึงเพราะเวลารับประทานเนี่ยจะได้ดื่มเหมือนน้ำได้ทานง่ายๆไม่ค่อยแบบไม่ค่อยฝืดคอแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราจะเพิ่มความมันด้วย
น้ำนมถั่วเหลืองหรือว่าน้ำเต้าหู้เดี๋ยวสูตรและวิธีทำก็จะขึ้นไว้ให้ด้านขวามือรูปต่อไอก็กดคลิกเข้าไปดูสำหรับวิธีการทำน้ำเต้าหู้หรือว่าน้ำนมถั่วเหลืองแบบเจนะอันนี้คือแบบเจเป็นน้ำนมถั่วเหลืองที่ยังไม่ผสมน้ำตาลนี่ก็เราก็ใส่ไปเพื่อเพิ่มความมันเล็กน้อยเนี่ยมันก็จะดูเป็นคล้ายๆนมมากขึ้นถ้านมถั่วเหลืองเราต้มมาร้อนๆเนี่ยก็ไม่ต้องเอาไปอุ่นเพิ่มนะแต่ว่าถ้าเกิดว่านมถั่วเหลืองของเราเนี่ยซื้อสำเร็จรูปมาหรือว่าเย็นเนี่ยก็เอาไปตั้งไฟให้มันเดือดอีกรอบนึงแล้วก็จะเก็บได้นานหรือว่าถ้าใส่ไปแล้วรับประทานหมดในครั้งเดียวเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปตั้งไฟ